หน้าต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจที่จะทำสมาธิกันต่อไปซึ่งก็ได้เวลาที่มีความสำคัญเราจำศีลแล้วก็ภาวนาจำศีลมาแล้วเวลานี้ก็จะได้ภาวนากันต่อไปจำศีลภาวนาจะได้ครบถ้วนบริบูรณ์การทำสิ่งใดที่ครบถ้วนบริบูรณ์นั้นก็เหมือนกับเราที่ทำบ้านเมื่อครบถ้วนบริบูรณ์มันก็อยู่สบายถ้าเรายังไม่ครบมันก็อยู่ลำบากเราจำศีลภาวนาบางทีก็ได้แต่จำศีลอย่างเดียวไม่ได้ภาวนามันก็ไม่ครบถ้วนแบบนี้เราจะได้ภาวนากันต่อไปแต่การภาวนานั้นก็เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่เราจะมาทำได้อย่างนี้ตลอดไปก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องทำให้สำเร็จแต่เรื่องใหญ่นี้เราก็ได้ทำให้เป็นเรื่องเล็กแล้ว เพราะว่าเราได้มาทำกันอย่างง่ายๆได้เวลาเราก็มานั่งแล้วเราก็มาทำได้ทันทีไม่ต้องไปคอยสิ่งนั้นหรือไม่ต้องไปรอสิ่งนี้หรือว่าจะต้องไปทำอะไรต่ออะไรเตรียมการเราก็ไม่ต้องเวลานี้เราก็พร้อมหมายความว่าทำเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นจะเรียกว่าสิ่งใหญ่โตสมาธินี่มันเรื่องใหญ่มากแต่ว่าเราก็ทำให้เป็นเรื่องเล็กหมายถึงว่าเราทำได้อย่างสบาย เพราะฉะนั้นกุศลที่เรียกว่าทานศีลภาวนาก็จะมีอยู่ในตัวของเราอยู่เพียบพร้อมบริบูรณ์ไม่มีการบกพร่องเมื่อเป็นเช่นนั้นอานิสงส์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราในชีวิตนี้ก็เป็นอานิสงส์ที่มีความสูงส่งเหมือนกับเราที่ได้ทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จนั่นแหละตอนนี้ไปก็พากันตั้งใจว่าตามอาตมาจะเป็นผู้นำข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลักตานึกพุทโธในใจเราอย่าไปกลั้นใจอย่าไปเก็กอวัยวะทั้งปวงให้ทำใจของให้ทำร่างกายของเราให้อยู่ในปกติสบายลมหายใจเข้าออกก็ให้อยู่ในลักษณะสบายเรานั่งสมาธินั่นเพื่อความสบายสบายตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบแม้จะเกิดความเจ็บปวดเมื่อยต่างๆเหล่านั้นอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของร่างกายก็ช่างมันเพราะว่าความดีที่เกิดขึ้นจากสมาธินี่ล้นเหลือถ้าเราจะเปรียบเหมือนกับลำแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อเราจะเอาโอ่งหรือว่าเอาขันไปตักนี่ก็ไม่รู้ว่ามันกี่ขันนับขันไม่ถ้วนอานิสงส์ที่เตรียมล้นเกิดขึ้นจากการภาวนานั้นก็ยิ่งกว่าลำแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นแม้เราจะมีความเจ็บปวดเมื่อยจากเพียงใดนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญเราจะต้องมีความอดทน
อดทนต่อสู้เพื่อที่จะให้เกิดการบรรลุหรือเกิดความสำเร็จการบรรลุความสำเร็จนั้นก็คือจิตรวมหรือเรียกว่าจิตสงบความสงบของจิตนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนิดเดียวแป๊บเดียวก็สงบได้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราได้มีการฝึกฝนมาแล้วพอสมควรจิตนี้ก็จะเชื่องเมื่อจิตเชื่องก็หมายความว่ากำหนดพุทโธเพียงนิดหน่อยจิตนี้ก็จะสงบได้ในทันทีความสงบของจิตนี้ท่านกล่าวว่าอานิสงส์นั้นมากเหลือล้นทนประมาณก็เรียกว่าอัปปมาโนเป็นสิ่งที่ประมาณไม่ได้เราจะคำนึงถึงผู้ที่ได้พากันสร้างกุศลเพียงแต่ว่ามีข้าวหนึ่งปั้นใส่บาตรเท่านั้นก็อานิสงส์มากแล้วแต่จะมาเปรียบเทียบกับการภาวนานั้นไม่ได้ภาวนานั้นมีอานิสงส์มากกว่าการที่จะกระทำกุศลอื่นๆ อีกเพราะฉะนั้นบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายจึงมีความสนใจในการที่จะทำสมาธิทำสมาธิแม้แต่ในเบื้องต้นสมาธิก็จะเกิดผลในการบังคับจิตใจของตนใจของคนเรานี้ถ้าไม่มีสิ่งบังคับมันจะเดินไปทางผิดการเดินไปทางผิดนั้นจะเรียกว่าเดินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นก็หมายความว่าไม่มีสมาธิและไม่มีพลังจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นในเมื่อจิตของคนเรานั้นไม่สามารถที่จะบังคับได้เดินไปในทางผิดแล้วมันเป็นสิ่งที่แก้ตัวไม่ไหวมันอาจจะต้องไปสร้างความผิดต่างๆเป็นต้นว่าฆ่าสัตว์ขโมยของคนอื่นประพฤติพฤติข่มขืนอนาจารหรือโกหกหลอกลวงกินเหล้าเมาสุราอะไรอย่างนี้ตลอดจนกระทั่งการทำบาปอื่นๆเป็นอันมากนั่นก็คือการไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจของตนได้ ถ้าหากว่าเราได้ทำสมาธิแล้วเราก็สามารถควบคุมจิตใจของตนได้คือควบคุมไม่ให้ไปสร้างบาปอกุศลแต่เดินมาในทางถูกพระภาคเพียรพยายามที่จะสร้างแต่กุศลผลบุญให้เกิดขึ้นด้วยเหตุที่ว่าบุคคลผู้นั้นมีจิตเป็นสมาธินั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นในเบื้องต้นก็ได้อานิสงส์สามารถที่จะควบคุมของจิตใจของตนได้จากนั้นจิตนี้ก็จะไม่หยุดยั้งอยู่กับที่ในเมื่อเรามีความตั้งใจที่แน่วแน่จิตนี้ก็จะพัฒนาขึ้นไปตามลำดับเราเองอาจจะไม่รู้ตัวว่าจิตนี้จะก้าวขึ้นไปได้อย่างไรแต่ว่าเมื่อเราได้ฝึกฝนแล้วจิตนั้นก็ก้าวขึ้นไปตามอัตโนมัติเหมือนกันกับเราปลูกต้นไม้เราใส่ปุ๋ยรดน้ำต้นไม้มันก็จะขึ้นของมันไปเองโดยอัตโนมัติที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเราฝึกจิตของเราไปวันที่หนึ่งที่สองหรือครั้งที่สองที่สามหรือครั้งที่ร้อยครั้งที่พันการที่เราได้ฝึกจิตมาตามลำดับนั้นความขยับขยายหรือความพัฒนาจิตนั้นก็จะมีการพัฒนาไปในตัวของมันตลอดจนกระทั่งมันมีความพัฒนาเรียกว่าโตขึ้นตามอัตโนมัติของมันความโตขึ้นของจิตนั้นหมายถึงความบรรลุเป็นขั้นตอนบางทีอาจจะบรรลุขั้นปฐมฌานบางทีอาจจะบรรลุขั้นทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเป็นต้นจิตนี้ก็จะเข้าไปสู่ฌานนั้นตามลำดับแต่เราอาจจะไม่เข้าใจหรอกว่าปฐมฌานมันเป็นยังไงทุติยฌานมันเป็นยังไงตติยฌานเป็นยังไงจตุตถฌานเป็นยังไง
เรารู้ได้แต่ว่าจิตรวมเท่านั้นเองเมื่อเรารู้ว่าจิตรวมเราก็ถือว่าเรามีความสบายแล้วหรือว่าเราจิตนี้มันลึกซึ้งมากวันนี้มันสบายมากอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าจิตนี้มันรวมแล้วเมื่อเรารู้ได้เท่านี้เราก็รู้เพียงเท่านี้ก็พอแต่เรื่องที่จะเรียกว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนั้นมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปสมมติขึ้นอย่างที่เขาสมมติว่าชั้นปฐม1ปฐม2ปฐม3ปฐม4ปฐม5ปฐม6หรือมัธยม1ถึงมัธยม6อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องสมมติขั้นตอนไปแต่ว่าในหลักการวิชานั้นมันก็มีหลักวิชาที่จะเรียนกันจากต้นจนกระทั่งถึงที่สุดแต่ว่าในเรื่องของสมาธินี้จะสมมติหรือไม่สมมติมันก็ได้ผลเท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อทำไปถึงไหนก็ต้องได้ถึงนั่นทำถึงขั้นหนึ่งก็ได้ถึงขั้นหนึ่งทำถึงขั้นสองก็ได้ขั้นสองทำถึงขั้นสามขั้นสี่ขั้นห้าขั้นหกอะไรก็ถึงห้าถึงหกมันก็ได้ตามขั้นตอนโดยที่เราไม่ต้องไปแต่งตั้งหรือโดยที่เราไม่ต้องไปสมมติมันหยัดขึ้นแต่ว่าลักษณะความเป็นไปของจิตนั้นก็จะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงของมันเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เรากระทำนั้นก็หมายถึงว่าเรากระทำไปเรื่อยๆวันนี้ก็ทำวันต่อไปก็ทำเดือนนี้ก็ทำเดือนต่อไปก็ทำปีนี้ก็ทำปีต่อไปก็ทำเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆการทำของเราไปเรื่อยๆนั้นก็เรียกว่าจิตของเราก็จะรวมไปเรื่อยๆเมื่อจิตของเรารวมไปเรื่อยๆความพัฒนาของจิตก็พัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงกระทำมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงที่สุดท้ายพระองค์ก็ได้บรรลุพระอรหัตตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นพระองค์ก็ทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆของพระองค์นั้นก็ถึงสี่อาสงไขยแสนกับสี่อาสงไขยแสนกับเป็นเวลาอันยาวนานที่สุดเรียกว่านับหนึ่งถึงร้อยนับร้อยถึงพันนับพันถึงหมื่นนับหมื่นถึงแสนนับแสนถึงล้านนับล้านถึงโกฏนับโกฏถึงยอดนับยอดถึงอาสงไขยอาสงไขยนั้นไม่ใช่อาสงไขยวันไม่ใช่อาสงไขยปีแต่เป็นอาสงไขยกับสี่อสงไขยก็เรียกว่านับไม่ถ้วนสี่ครั้งการที่พระองค์ได้กระทำนั้นถ้าจะนับเป็นชั่วโมงก็ไม่ไหวนับเป็นปีก็ไม่ไหวเรียกว่านานแสนนานพวกเราก็เช่นเดียวกันในระยะเวลาเพียง50-60ปีซึ่งมาพิจารณาดูแล้วเราก็จะอยู่กันได้อย่างมากก็อายุ100ปีไปถึงเวลานั้นก็หมดแล้วหรือว่าในขณะนี้เรามาอายุถึงกลางคนเป็นต้นว่า50ปีเราจะอยู่อีก50ปีมันก็ทั้งยากแต่ว่าเราอยู่อีก50ปีนั้นถ้าเราคำนวณเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วก็เรียกว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ยังเหลืออีก50ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราถึงแม้ว่าจะเหลือเท่านี้แต่เราก็ทำไปทุกวันเราก็ทำของเราไปเสมอเสมอเราอย่าประมาทแล้วเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆการทำไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็ต้องมีวันจบในเมื่อเราสร้างบุญวาสนาบารมีให้แก่เรานี่ก็เป็นนิสัยปัจจัยที่จะต่อไปในอนาคตเบื้องหน้าถึงแม้ว่าชาตินี้เรายังไม่บรรลุชาติหน้าเราก็ต้องบรรลุต่อไปเพราะเป็นนิสัยและปัจจัยเป็นต้นจิตของเราที่เราได้ภาคเพียรพยายามนั้นใครมองไม่เห็นนอกจากตัวของเราเป็นผู้มองเห็นเราจะมองเห็นในเวลาใดเมื่อไรเมื่อเวลาที่เราทำจิตเมื่อใดเราก็สามารถที่จะมองเห็นจิตเราเมื่อนั้นเพียงแต่เรานึกพุทโธเท่านั้นเราก็มองเห็นจิตแล้ว
ถ้าจิตนี้สงบซึ้งลงไปเราก็ยิ่งมองเห็นจิตของเราถนัดยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างสมาธิให้แก่เรานั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันพูดหรือเรียกว่าช่วยตักเตือนซึ่งกันและกันการตักเตือนซึ่งกันและกันนั้นก็คือการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นเรื่องตักเตือนกันไม่ให้เราพากันเกิดความประมาทเราจะได้มีโอกาสสร้างสมาธิให้แก่เรานั้นมากที่สุดเท่าที่จะเราจะมีกำลังสามารถกระทำได้ในชาตินี้สมาธินั้นถ้าหากว่าเราจะพูดกันตามลำดับแล้วมันก็มีรูปฌาน4อรูปฌาน4เรื่องของสมาธิจะไม่มีสูงไปกว่านี้ก็จะมีเพียงเท่านี้รูปฌานนั้นหมายถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานก็เรียกว่าเรียกว่ารูปฌาน4อรูปฌาน4นั้นก็คืออากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอย่างนี้เรียกว่าอรูปฌาน4รูปฌาน4และอรูปฌาน4นี้เรียกว่าสมาบัติ8สมาบัติ8นี้ถ้าใครทำได้สมบูรณ์แล้วนั่ง7วัน7คืนนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องทานอาหารก็ได้7วัน7คืนนั่งได้เรียกว่าได้ฌานสมาบัติถ้าหากว่าเราจะลำดับเป็นฌานไปนั้นก็คือจิตของเรารวมเมื่อจิตรวมในเบื้องต้นนั้นเราจะต้องนึกพุทโธนึกพุทโธก็ไม่ไปไหนจิตอยู่ที่พุทโธนั้นเรียกว่าเป็นเอกัคคตาในขณะนั้นนั่นเองก็เกิดปีติความเอิบอิ่มขึ้นแล้วก็เกิดความสุขสบายขึ้นอย่างนั้นเรียกว่าปฐมฌานเมื่อทำอย่างนี้มากเข้าปฐมฌานมาทีไรเราก็ได้ทุกทีปฐมฌานนี่คิดว่าญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ก็ต้องได้ปฐมฌานกันหมดแล้วถึงอย่างไรก็ต้องนึกพุทโธเป็นเอกัคคตารมณ์มีความเอิบอิ่มมีความสบายได้ด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นปฐมฌานก็ถือว่าผ่านไปได้จากนั้นก็เป็นทุติยฌานทุติยฌานนั้นกำหนดจิตเฉยๆจิตมันก็นิ่งไม่สายแสไปในทางใดมีความเอิบอิ่มและมีความสุขอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นทุติยฌานในทุติยฌานนั้นส่วนมากท่านทั้งหลายก็คงจะพบกันแล้วก็ได้สัมผัสรับรสซึ่งทุติยฌานมาด้วยกันทั้งนั้น ตติยฌานนั้นคือเมื่อเวลาจิตรวมลงไปแล้วเกิดความสบายและมีความเป็นหนึ่งของจิตมีความสบายแล้วก็เป็นหนึ่งของจิตนั้นจะเรียกว่าสบายลึกซึ้งหมายถึงว่าไม่มีอะไรสบายเท่าแล้วก็หมายถึงว่ามีความละเอียดอ่อนแล้วก็หมายถึงว่ามีความซึ้งความซึ้งอันนี้มันซึ้งลงไปอย่างลึกซึ้งจะเรียกว่าความลึกซึ้งอันนี้เรียกว่าตติยฌานตติยฌานนั้นอาจจะได้ในบางคนและพวกเราก็อาจจะพบเป็นบางคนส่วนจตุตถฌานสุดท้ายนั้นก็หมายถึงว่ามีความชำนาญอย่างยิ่งจนกระทั่งไม่มีความรู้สึกแม้กระทั่งความสุขก็ไม่ปรากฏคือปรากฏแต่ความวางความวางนั้นหมายถึงความวางเฉยวางเฉยนั้นคืออุเบกขาความวางเฉยนั้นคือไม่มีที่จะเกี่ยวข้องสิ่งใดเหมือนกันกับเรามีรั้วกั้นแต่เรานั่งอยู่ตรงกลางอะไรอะไรมาก็ปะทะรั้วกั้นหมดมันเข้ามาไม่ถึงตัวเราแล้วเราก็ไม่มีความอนาถรร้อนใจ
ที่จะไปตกอกตกใจในสิ่งต่างๆหรือว่าในที่เราอยู่นั้นเป็นเกาะกำบังถึงแม้จะมีลูกระเบิดหรือถึงแม้ว่าจะมีลูกปืนหรือถึงแม้ว่าจะมีสิ่งของต่างๆที่ปะทะเข้ามาก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาถึงตัวของเราได้อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนกันกับจตุตถฌานจิตของเรานั้นจะอยู่ที่ที่ปลอดภัยเมื่ออยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนอนก็นอนตาหลับไม่ต้องไปกังวลสิ่งใดทั้งสิ้นคือไม่ต้องกังวลถึงสิ่งใดทั้งหมดนอนได้นั่งได้ตามสบายเพราะไม่มีสิ่งใดจะมาทำอันตรายได้แล้วนี่เรียกท่านเปรียบเทียบในจตุตถฌานคืออยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็วางตัวเป็นอุเบกขาไม่ต้องเหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็คือความเป็นอุเบกขาความเป็นอุเบกขาของจิตนั้นเรียกว่าเป็นอุเบกขาที่ตั้งอยู่อุเบกขาที่ตั้งอยู่นั้นก็คือตั้งอยู่ได้ชั่วนาตาปีหมายความว่าตั้งอยู่เป็นระยะยาวแต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้นั้นก็สามารถทำการทำงานได้เหมือนกับคนอื่นๆเหมือนกันแต่ว่าสามารถที่จะแยกภาคได้เมื่อเราทำงานลำบากก็ลำบากไปแต่ส่วนจิตใจนั้นไม่ได้ลำบากไปตามภาวะคือไม่ได้ลำบากไปตามภาวะของการกระทำจึงเรียกว่าแยกส่วนแบ่งส่วนได้การที่เราแยกจิตของเราออกจากอารมณ์แยกจิตของเราออกจากสิ่งต่างๆสภาวะสะดุอุปทานต่างๆได้นั่นเรียกว่าจตุตถฌานในที่นี้เรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานและต่อไปนั้นถ้าหากว่าเรายังไม่อยากจะเจริญวิปัสสนาเราก็เดินจิตของเราเข้าสู่ความเป็นอรูปฌานเพราะว่าอรูปฌานนี้เมื่อจิตเข้าไปถึงอรูปฌานแล้วก็จะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้หรือว่าสามารถที่จะระลึกชาติผลหลังได้สามารถที่จะทำญาณต่างๆให้เกิดได้อันที่เรียกว่าโลกียญาณหรือเรียกว่าโลกียฌานทำจิตนี้ให้ละเอียดไม่มีสิ่งใดทั้งหมดมีแต่ความว่างเปล่าจะเป็นบ้านเป็นเรือนจะเป็นสภาวะสดุต่างๆนั้นจิตไม่ได้ไปเกี่ยวข้องมีความว่างเปล่าอยู่อย่างเดียวนั้นการทำความว่างเปล่าอยู่อย่างเดียวนั้นตลอดระยะเวลาอันยาวนานคือหมายความว่าเราทำความว่างเปล่าอยู่ได้ถึง7วัน7คืนเป็นต้นนี่ก็เรียกหรือว่าเราทำให้ยืดยาวนานไปยิ่งกว่านั้นอันนี้เป็นเรื่องของอรูปฌานองค์ที่หนึ่งเรียกว่าอากาสานัญจายตนะฌาน ต่อจากนั้นไปก็เป็นวิญญาณัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานนี้เป็นความรู้คือตั้งรู้อยู่ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องมีความรู้อยู่คือหมายความว่ามีสติยั่งมีความรู้เหมือนกันกับว่าเราจะพูดเราก็รู้เราจะทำเราก็รู้เราจะนึกคิดอะไรไปเราก็รู้ความรู้อันนี้กำหนดรู้อยู่อย่างนี้ไม่ได้วอกแวกกำหนดรู้อยู่อย่างนี้โดยที่ว่าไม่มีอะไรมาคล้องแวะให้ตัวรู้ตัวนี้ต้องละลายหรือสูญเสียไปได้มีความตั้งความรู้อยู่ได้ชั่วนาตาปีอย่างนี้เรียกว่าเป็นอวิญญาณวิญญาณัญจายตนะฌานเรียกว่าเป็นอรูปฌานข้อที่สองชั้นที่สองชั้นที่สามนั้นคืออกินจัญญายตนะฌานอกินจัญญายตนะฌานนั้นได้แก่การที่ มีไม่มีความรู้อันนี้ไม่มีอะไรเลยเรียกว่าหายไปเลยที่ว่าเรียกว่าหายไปเลยนั้นก็เหมือนกันกับว่าฝนตกลงมาก็ไม่มีรู้สึก
ฟ้าผ่าลงมาก็ไม่รู้สึกหรือว่าจะมีอะไรต่ออะไรมากระทบถูกต้องร่างกายนี้ก็ไม่รู้สึกคือมันไม่มีแล้วจิตนั่นมันหลีกออกหนีจากร่างกายไปตั้งอยู่ในที่ส่วนหนึ่งแล้วมานิดนึงก็ไม่มีที่จะเหลืออยู่ในร่างกายอันนี้หมายความว่าเอาเข็มแทงลงไปก็ยังไม่รู้สึกอย่างนี้เรียกว่าอากินจัญญายตนะฌานเป็นอรูปฌานที่สามเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเรียกว่าฌานสุดท้ายฌานสุดท้ายนั้นไม่มีความกำหนดอย่างสัญญาที่จะกำหนดว่าสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี่ไม่มีความรู้สึกว่าแม้จะกำหนดไปก็ไม่มีความรู้สึกจะว่าพุทโธก็ไม่มีความรู้สึกจะกำหนดดูร่างกายนี้เป็นกระดูกนี่เป็นกะโหลกศีรษะก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นคือว่าโลกทั้งโลกนี้เนี่ยไม่มีสัญญาอยู่กับผู้ที่ได้รูปฌานขั้นสุดท้ายหมายความว่าจิตเมื่อเข้าไปแล้วก็มิดไปเลยสัญญาต่างๆนั่นเป็นอันหมดไปเมื่อผู้ที่ทำได้อย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าอารูปฌานหรือเรียกว่าฌานสมาบัติผู้ที่ทำเช่นนี้นั้นจะนั่งอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องจะนั่งอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องฉันอาหารเลยหรือไม่ต้องเดินไปไหนเลยมองดูเหมือนกับไม่มีลมหายใจนั่งเฉยเรียกว่าเข้าฌานสมาบัติแม้ว่าเขาจะทำจิตเข้าไปถึงขั้นนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นที่ไม่ใช่ต่ำแล้วเรียกว่าเป็นขั้นสูงแล้ว ถึงแม้ว่าจะทำได้ถึงขั้นนี้ก็ยังไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่อีกยังไม่พ้นไปจากทุกข์ยังต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่อีกเพียงแต่มีความสบายเท่านั้นเมื่อเขาตายจากชาตินี้ไปแล้วเขาจะไปเกิดในพรหมโลกซึ่งจะมีอายุนับเป็น500กับเทหมายความว่านานเหลือเกินไปเกิดในชั้นพรหมอีกนานเหลือเกินแล้วไม่ไปถึงพระนิพพานแล้วต้องกลับมาในโลกมนุษย์อีกแล้วก็ยังมาเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็จะต้องเกิดแก่เจ็บตายต่อไปใหม่อย่างนี้จนกว่าจะได้ไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปฟังธรรมปฏิบัติในอริยสัจ4เขาถึงจะได้สำเร็จได้เพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานี้จึงนิยมให้บุคคลปฏิบัติเอากันแค่รูปฌานไม่จำเป็นต้องไปทำถึงอรูปฌานแต่ที่ถ้าหากว่าอรูปฌานมันจะเกิดขึ้นนั้นก็ไม่ขัดข้องปล่อยให้เกิดขึ้นได้แต่ไม่มีถือว่าไม่มีความจำเป็นเท่าไรเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ปฏิบัติกันแค่เอาแค่จตุตถฌานคือเอาเฉพาะที่เป็นรูปฌานนี้เท่านั้นก็จะมีพลังหรือมีกำลังพอที่จะปฏิบัติอริยสัจ4ได้อริยสัจ4ที่มีจิตเข้มแข็งแต่ที่จะปฏิบัติอริยสัจ4ได้นั้นก็คือว่าในเมื่อจิตนี้มีความสงบมีพลังจิตแล้วก็ให้พิจารณาซึ่งอริยสัจข้อที่1อริยสัจข้อที่1นั้นคือทุกข์ข้อที่2คือสมุทัยข้อที่3ก็คือนิโรธข้อที่4ก็คือมรรคข้อที่หนึ่งทุกนั้นได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายผู้ที่เกิดแก่เจ็บตายก็คือใครเล่าร่างกายของเรานี่เกิดมาร่างกายนี้แก่ร่างกายนี้เจ็บและร่างกายนี้ก็ตายเพราะฉะนั้นร่างกายอันนี้เองที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทุกขสัตว์ทุกขสัตว์ที่จะทำให้ร่างกายอันนี้เป็นอริยสัตว์ได้จะต้องทำอย่างไรพระองค์ได้ทรงแสดงว่าอริโยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกำหนดรู้การที่เราจะกำหนดรู้ได้เราต้องศึกษาซะก่อน
ถ้าเรายังไม่ศึกษาเนี่ยเราก็กำหนดรู้ไม่ได้ในเมื่อเราศึกษาแล้วเหมือนกับเราอ่านหนังสืออย่างนี้ถ้าเราไม่ศึกษาซะก่อนเราก็รู้ไม่ได้ว่าเขาเขียนว่าอะไรแต่ถ้าเราศึกษาแล้วเราก็รู้ได้ว่าเขาเขียนอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นปริยยันติเนภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกำหนดรู้ก็เช่นเดียวกันต้องศึกษาแต่การศึกษาทุกนี้เช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าแนะให้แก่ท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่พระองค์ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรให้แก่ท่านปัญจวัคคีย์นั่นแหละคือการศึกษาตัวทุกพระองค์ได้ทรงเรียกปัญจวัคคีย์ทั้ง5มาแล้วก็ตรัสว่ารูปังภิกขเวอนัตตาดูก่อนภิกขุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตนนี่เป็นปริวัติที่1ปริวัติที่2นั้นพระองค์ทรงตรัสว่าตังจริงมัญญถาภิกขเวรูปังนิจจังวาอนิจจังวาติดูก่อนภิกขุทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงในปริวัติที่3นั้นพระองค์ทรงตรัสว่าตัสสมาติหะภิกขเวเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายรูปังอติตังอนาคตังปัจจุบันนังรูปในอดีตอนาคตและปัจจุบันสัพพังรูปังรูปทั้งปวงเนตังมะมะเมโซหมัสสนิณเมโซอัตตาติมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเราเอวะเมตังยถาภูตังสมัปปัญญายะรัตตังให้พิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบการพิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบนั้นก็คือวิปัสสนาการที่จะเกิดปัญญาอันชอบก็คือกระแสจิตกระแสจิตก็คือเรียกว่าดวงตาทิพย์ดวงตาทิพย์ก็เกิดขึ้นจากจตุทัยฌานพิจารณาเห็นรูปคือร่างกายอันนี้มีในอดีตคือจากนี้ไปอายุ50 40 3020 19 8 7 6 5 4 3 2 1จนกระทั่งอยู่ในท้องของมันดาอนาคตังวาจาก50ก็60แก่ลงไป70แก่ลงไป80แก่ลงไป90แก่ลงไปตายแล้วทีนี้ตายแล้วเป็นยังไงก็ถูกเผาไฟเหลือแต่กระดูกเรียกว่าอนาคตังวาปัจจุบันังวาพิจารณากายในปัจจุบันก็คือพิจารณาซึ่งอสุภะว่าอยังโถเมกายโยกายของเรานี้แลอุทังปาทัสลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จากปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปการัสสาสุเจโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอธิอิมัสมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้เรียกว่าสัพพังรูปังรูปทั้งปวงเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วรูปัสสมิงตินิมินติก็เกิดความเบื่อหน่ายในรูปอันนี้แหละวิปัสสนาก็เกิดขึ้นสัจจะคืออริยสัจจะก็เกิดขึ้นสัจจะแปลว่าความจริงอย่างที่เรามองดูรูปอย่างนี้อย่างพวกสัปเหร่อที่มันดูรูปนี่มันก็แล่เนื้อเผาผีอยู่ทุกวันทุกวันแต่มันไม่เห็นได้สำเร็จอะไรเพราะว่ามันไม่มีดวงตาทิพย์ที่จะพิจารณาเป็นการภายในเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลผู้ที่ฝึกจิตของตนจนกระทั่งเกิดดวงตาทิพย์แล้วก็มามองดูรูปอันนี้คือดูให้หมดเลยว่าร่างกายมีอะไรบ้างหมดทั้งอาการ32ร่างกายในอดีตเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็เกิดนิพพานความเบื่อหน่ายขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสัจธรรมบังเกิดขึ้นแล้วต่อจากนั้นอริยสัจข้อที่2ก็คือปะหาตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมุทัยควรละสมุทัยนั้นน่ะคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาทั้ง3นี้มีอยู่ในจิตใจของคนทั่วไปถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติอริยสัจนี้แล้วจะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นออกไปจากจิตได้มันจะต้องติดจากชาตินี้ไปชาติโน้นชาติโน้นไปชาติโน้นนับอสงไขยนับชาติไม่ถ้วนพวกกามตัณหานี่ที่มีความกำหนัดยินดีมีความรักความใคร่ความพอใจหรือว่าความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเงินได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของได้ทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆเหล่านี้หรือว่าความที่กลัวว่าทรัพย์สินสมบัติเหล่านี้จะหายไปกลัวจะแก่กลัวจะตายพวกนี้เรียกว่าวิภวตัณหาทั้ง3ประการนี้พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าให้ละแต่การที่เราจะละได้นั้นถ้าเราไม่เห็นรูปอันนี้ด้วยทิพยจักษุแล้วเราก็ละไม่ได้แต่เมื่อมาพิจารณาเห็นรูปด้วยทิพยจักษุนี้แล้วก็สามารถที่จะละได้คือมันละไปในตัวของมันเสร็จ
เมื่อมองไปเห็นแล้วมันละไปในตัวของมันเสร็จนั่นเหมือนกันกับเรารับประทานอาหารในตาหากว่ามันอิ่มลงไปแล้วความหิวมันหายไปเองมันเป็นอัตโนมัติคือหายไปเองมันโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรมันดอกเหมือนกันก็ตัณหาทั้งสามนี่ถ้าหากว่าเราพิจารณาเห็นจริงแจ้งแล้วไปจักลงไปในรูปอันนี้แล้วตัณหาเหล่านี้มันก็หลุดออกไปมันหายออกไปเองมันสัจจิกาตะปันติเนภิกขุเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งเป็นอริยสัจข้อที่สามนิโรธนั้นหมายถึงความดับทุกข์ในเมื่อเราพิจารณาเห็นตัวทุกข์คือรูปอันนี้แล้วจิตเกิดนิพพานความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วมันก็ดับจิตนี้มันก็ไม่ชอบแล้วไม่เกิดความกำหนัดไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความโลภโมโทสันอะไรต่างๆนี่จิตวางเป็นกลางได้ทีนี้เมื่อจิตดับทุกอย่างนี้แล้วมันก็เหมือนกันกับว่าเราทำให้แจ้งขึ้นมาว่าเราดับไปได้อย่างไรเหมือนกันกับคนที่เรียนหนังสืออย่างนี้เมื่อเรียนไปแล้วมันก็เกิดความดับอวิชชาคือหมายความว่าดับความไม่รู้แต่ความมันเขียนตัวกอตัวขอหัวขึ้นหัวลองเขียนตัวงอตัวจอเขียนไม่ถูกแต่พอมันผ่านพ้นไปได้แล้วมันก็เขียนถูกหมดชั้นประถมหนึ่งประถมสองก็ถูกไปอีกชั้นประถมห้าประถมหกก็ถูกยิ่งขึ้นไปอีกทั้งมัธยมห้ามัธยมหกก็ถูกยิ่งขึ้นไปอีกจบมหาวิทยาลัยก็ยิ่งถูกขึ้นไปอีกจะเรียกว่าดับคือดับความโง่ลงไปทีนี้เมื่อดับลงไปแล้วอย่างนั้นมันก็ไม่ต้องกลับมาอีกคือไม่กลับมาโง่อีกเหมือนกันกับคนที่เรียนหนังสือเสร็จแล้วอ่านออกเขียนได้แล้วไม่จะกลับไปเป็นคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคำที่ว่านิโรธควรทำให้แจ้งก็เช่นเดียวกันเมื่อพิจารณาดูตัวทุกข์อันนี้แล้วเห็นจริงแจ้งประจักษ์แล้วจะกลับมาเป็นผู้ไม่เห็นอีกไม่ได้มองเห็นรูปอันนี้ชัดเจนอยู่ในทิฏฐิสุภายในแล้วนี่อันนี้คืออนัตตาไม่ใช่ตัวตนอันนี้คืออนิจจังเป็นของไม่เที่ยงอันนี้คือทุกขังเป็นทุกข์อย่างนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้ภาเวสัมปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมักควรเจริญให้มากเราคิดว่าเราพ้นทุกข์แล้วเราพอแล้วยังไม่พอเช่นอย่างเขาจบปริญญาแล้วอย่างนี้ต้องมีปริญญาโทยังจะต้องมีปริญญาเอกแล้วในที่สุดถึงจะถึงที่สุดเหมือนกันกับการที่เราจะปฏิบัติให้ไปจนกระทั่งบรรลุถึงพระนิพพานเราได้หนทางแล้วนี่อย่างเราได้นิโรธแล้วเราได้หนทางแล้วหมายความว่าเราได้ตัวหนังสือแล้วเราอ่านออกเขียนได้เรารู้หมดแล้วทีนี้เราจะส่งเสริมให้ถึงที่สุดก็เรียกว่าดำเนินมรรคมรรคนี้มันถึงที่มันกรองแล้วเช่นอย่างเราพิจารณาดูกายนี่อันนี้มันเป็นอนัตตานี่มันไม่เที่ยงอันนี้มันเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาภายในจิตเกิดนิพพานความเบื่อหน่ายภาเวสัมปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมักควรเจริญให้มากทีนี้ก็ทำแล้วตัวของตนเองตัวของบุคคลผู้นั้นถ้าบรรลุจิตมาถึงขั้นนี้แล้วไม่ต้องมีใครคือไม่ต้องมีใครมาบังคับไม่ต้องมีใครมาสอนเขาจะเดินไปของเขาได้เองโดยอัตโนมัติเดินทางไปได้แล้วคราวนี้ผู้นั้นจะเรียกว่ามองหนทางได้แล้วเดินไปได้เองแต่การเดินไปได้เองนั้นก็จะต้องมีที่จบท่านจึงบอกว่าประชุมมรรคการประชุมมรรคนั้นก็คือประชุมครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและครั้งที่สามครั้งที่สี่เป็นอันว่าจบกันประชุมครั้งที่หนึ่งการประชุมนั้นจะต้องประชุมไปด้วยสัพพินิริยังวิริยินิริยังสัพพินิริยังสมาธินิริยังปัญญินิริยังคือมีศรัทธาเป็นใหญ่มีความเพียรเป็นใหญ่มีสติเป็นใหญ่มีสมาธิเป็นใหญ่มีปัญญาเป็นใหญ่สาห้าประการนี้เรียกว่ากองทัพใหญ่ในกองทัพทั้งห้ากองทัพทั้งห้าที่เรียกว่าเป็นกองทัพอย่างสมัยโบราณเขาเรียกว่ามีกองทัพทั้งห้าในกองทัพทั้งห้ามีกำลังเพียงพอโจมตีข้าศึกที่ไหนแหลกลานที่นั่นกองทัพทั้งห้าที่เกรียงไกรเพราะฉะนั้นในอินทรีย์ทั้งห้าเนี่ยเปรียบเหมือนว่ากองทัพทั้งห้าศรัทธานี่คืออย่างผู้ที่พิจารณาดูกายแล้วก็เห็นกายมองชัดเจนว่าใครเมื่อมองไปแล้วก็เห็นเมื่อเห็นแล้วใครเป็นผู้เห็นชวนกระแสกลับมาหาตัวผู้เห็น
พอทวนพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทวนกระแสแล้วทวนกระแสเล่าในที่สุดก็กลับมาเห็นตัวผู้เห็นอยู่ตรงนี้เองเมื่อล้องอ้อเมื่อไรก็เหมือนนั้นแหละเรียกว่าถึงต้นทางแล้วเรียกว่าได้แล้วพบแล้วจะประชุมมรรคแล้วที่นี่จะเรียกว่าได้ต้นหนทางอ้ออยู่นี่เองนั่นเรียกว่าทวนกระแสจิตเขาเรียกว่าอย่างที่พระโสดาอย่างนี้พระโสดาบันอย่างนี้ก็เรียกว่าพูดทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตในอันดับแรกเพราะฉะนั้นเมื่อประชุมเมื่อพูดทวนกระแสจิตมาถึงขั้นนี้แล้วผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ไม่หลงงมงายผู้นั้นที่จะไม่ต้องไปเกิดความหลงขึ้นมาเกิดความสงสัยไม่มีในใจของบุคคลผู้นั้นเป็นอันขาดไม่ต้องมีความสงสัยไม่ต้องไปคิดว่าทำอย่างนี้จะถูกไหมทำงั้นจะถูกไหมอาจารย์นี้ถูกหรือเปล่าอาจารย์นั้นถูกหรือเปล่าไม่มีทั้งนั้นคือตัวของเราเองแน่ใจแล้วว่าอันนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัจจินยังวิริยินยังความเพียรนั้นไม่ต้องห่วงมีความเพียรถ้าไม่ทำความเพียรก็เหมือนกันกับว่ามันขาดสิ่งใดไปสติวิริยังคือสมาธิเป็นใหญ่ก็คือการพิจารณากายนั้นไม่ได้ลดหย่อนนั่งก็พิจารณานอนก็พิจารณาจะเรียกว่าสตินี่จะเกิดขึ้นจากกายกายเกิดขึ้นจากสติสติพิจารณาดูกายอยู่เสมอจึงเรียกว่าสติวิริยังสมาธิวิริยังสมาธินั้นก็ประกอบพร้อมพันยินวิริยังคือกระแสแห่งจิตเนี่ยเรียกว่ากระแสจิตนั้นสามารถที่จะมีกระแสมันเรียกว่าพิจารณาเมื่อไรก็ได้เหมือนกันกับมีดดาบที่มันคมๆเนี่ยสามารถจะหั่นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในเมื่อมาประชุมทั้ง5กองทัพเทศทาวิยะสติสมาธิปัญญาสามห้าประการนี้แล้วจากนี้ไปก็เดินแล้วทีนี้เดินต่อไปภาวิโตเรียกว่าเจริญให้มากพหุลีกโตเรียกว่าจะทำให้มากอภิญญายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพพานายะจะเป็นไปเพื่อความดับสนิทอันนี้เรียกว่าเป็นหนทางถึงแม้ว่าเราจะเดินยังไม่ถึงแต่เรารู้หนทางเอาไว้เรายังไม่เคยไปจันทบุรีเราอาจจะไปสักวันหนึ่งเรายังไม่เคยไปเชียงใหม่เราอาจจะไปสักวันหนึ่งในเมื่อเรารู้หนทางแล้วเราเดินเราก็อาจจะไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้หนทางว่าการที่จะดับทุกข์ได้นี่จะต้องดำเนินอริยสัจเมื่อดำเนินอริยสัจได้ประชุมมรรคถึง4ครั้งเมื่อไรเมื่อนั้นผู้นั้นก็จะได้สำเร็จถึงพระอรหันต์ผู้นั้นก็ต้องไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปก็หมายถึงว่าได้ปฏิบัติถึงที่สุดแห่งคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาด้วยประการทั้งปวงต่อไปนี้ก็เป็นโอกาสที่จะได้ทำสมาธิกันต่อไปศีลเราก็มีแล้วสมาธิเราก็มีแล้วปัญญาเราก็มีแล้วแต่ว่ายังไม่พอยังไม่พอเพียงแก่ความต้องการเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องเตรียมทำให้เต็มที่ก่อนแต่ที่จะถึงวันที่เราจะต้องตายศีลสมาธิปัญญาก็ถ้าก็ว่าสามขาตั้งของได้แล้วถ้าเราขาดไปมันจะเหลือสองขาก็ชักไม่ค่อยจะมั่นคงขาดไปเหลือขาเดียวก็ชักแย่แต่ถ้าเรามีอยู่ทั้งสามขาก็สบายก็หมายความว่าเราได้สำเร็จทำได้สำเร็จเป็นอย่างนั้นถ้าต่อไปนี้ก็ขอให้โยมทั้งหลายพากันว่าตามอาตมาจะเป็นผู้นำข้าพระเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดา
คุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิโพธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธในใจกำหนดใจไว้ที่ใจให้ธรรมะเข้าทางหูรู้ถึงใจให้ใจของเรานั้นตั้งเอาไว้ธรรมะจะหลั่งไหลเข้าไปสู่ใจเองเพราะว่าตัวของคนเรานี้มีร่างกายมีจิตใจถือว่าสมบูรณ์และมนุษย์เราก็ถือว่าเป็นผู้วิเศษวิเศษกว่าสรรพสัตว์ทั้งปวงสรรพสัตว์ทั้งปวงนั้นมันไม่สามารถจะมาปฏิบัติธรรมได้มันเป็นอาเหตุและมันก็จะต้องเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดชาติของมันมันจะมานั่งสมาธิมันจะมาทำอะไรแบบเราไม่ได้ทั้งนั้นนั่นเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานต่างๆมนุษย์เหล่านี้วิเศษกว่าจึงเรียกว่าสัตโตวิเศโสสัตว์วิเศษสามารถเข้าใจกันได้สามารถพูดกันได้สามารถปฏิบัติธรรมได้ต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจึงถือว่ามีโชคกลาภอันวิเศษพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจิตโฉมนุษย์ปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นลาภอย่างยิ่งจิตทั้งมัจจานะชีวิตังการจะมีชีวิตมาถึงวันนี้ก็ยากอย่างยิ่งจิตทั้งธรรมมัจจวันนังการจะได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยากอย่างยิ่งจิตโฉพุทธานมุปปโดการอุบัติบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็ยากอย่างยิ่งทั้งสี่ประการนี้เรียกว่าสี่ยากยากแรกก็คือการเกิดมาเป็นมนุษย์การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะอะไรเพราะว่าการเกิดเป็นสัตว์มันเป็นของง่ายนักเหมือนกันกับมดอย่างนี้รังหนึ่งรังหนึ่งไม่รู้มันเท่าไหร่ปลวกอย่างนี้รังหนึ่งรังหนึ่งไม่รู้มันเท่าไหร่มันก็เกิดขึ้นมาง่ายส่วนมนุษย์นั้นเกิดขึ้นมายากเพราะว่าต้องมีบุญมีวาสนามีบุญมาแต่อดีตจึงจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้และเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะมีชีวิตมาอยู่ถึงวันนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายอีกแล้วบางทีถูกเขาไปโยนน้ำทิ้งตั้งแต่เด็กหรือถูกเขาเอาไปทอดทิ้งตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาไม่ได้ตายไปบางทีเกิดมาโตหน่อยก็ตายบางทีเกิดมามีโรคมีภัยอยู่ไม่ได้ก็ตายกว่าจะมาถึงวันนี้ก็เรียกว่าผ่านมาเยอะเรียกว่ายากหนักหนาที่เราจะมีชีวิตผ่านมาถึงวันนี้และยากสามก็คือการฟังธรรมการฟังธรรมนั้นไม่ใช่ง่ายนักบางทีเราเกิดมาก็ไม่พบพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ฟังธรรมหรือเกิดพบพระพุทธศาสนาแต่ไม่ศรัทธาก็ไม่ได้มาฟังธรรมหรือเกิดศรัทธาแต่ว่าร่างกายของเราทุพพลภาพก็ไม่ได้ฟังหรือว่าเกิดศรัทธาแต่ไม่มีพระเทศให้เราฟัง
อย่างนี้เราก็ไม่รู้จะไปฟังที่ไหนจึงเป็นสิ่งยากยากสีนั่นคือการอุบัติบังเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติบังเกิดแต่ละองค์นั้นต้องบำเพ็ญบารมีมาถ้าผู้ที่เป็นวิริยะถ้าเป็นปัญญาบารมีอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้จะเรียกว่าบำเพ็ญบารมีมาเพียงสี่อสงไขยแสนกับก็ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเป็นพระพุทธเจ้าศรัทธาทิกะนี่เรียกว่าปัญญาทิกะอย่างพระพุทธเจ้าเรานี่อย่างพระพุทธเจ้าองค์อื่นก็เรียกว่าเป็นศรัทธาทิกะถ้าเป็นศรัทธาทิกะก็ต้องแปดอสงไขยกว่าจะได้มาสำเร็จถ้าหากว่าเป็นวิริยาทิกะก็จะต้องให้เวลาถึง16อสงไขยจึงจะได้มาอุบัติบังเกิดเป็นพระแล้วก็กับหนึ่งกับหนึ่งนั้นจะมีพระพุทธเจ้าไม่กี่องค์อย่างกับของเราเรียกว่าพัทธกับกับอันเจริญหรือเรียกว่ากับดีมีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์ด้วยกันคือพระพุทธเจ้าสุกุสันโธพระพุทธเจ้าโกนาคมพระพุทธเจ้ากัสสปะและพระพุทธเจ้าโคตมโมที่เราพากันนับถือท่านอยู่นี่แล้วยังเหลืออยู่อีกองค์หนึ่งคือพระพุทธเจ้าสีอริยะเมตไตรโยนั่นเป็นองค์ที่5และเมื่อพระสีอานมาบังเกิดแล้วรู้สัตว์ผลสัตว์พ้นจากทุกข์ไปแล้วก็เป็นอันว่าแผ่นดินนี้ก็จะถึงการละอวสานแล้วก็ตั้งกลับกันใหม่การตั้งกลับใหม่กว่าจะเป็นกลับขึ้นมาได้นั้นก็นานมากท่านเปรียบเหมือนกันกับว่าภูเขาสูงได้ถ้าสูงได้ร้อยยอดแล้วก็มีเทวดามากวาดวันละครั้งแล้วก็ภูเขาที่สูงนั้นที่ลงเสมอดินเรียกว่ากับหนึ่งมันก็นานเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นในสรกับจึงมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์ดีสององค์หรือว่าบางกับอย่างนี้ก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวมาพัทธกับของเรานี้มีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์เพราะฉะนั้นยาก4ก็คือการอุบัติบังเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าทั้ง4ประการยาก4นั้นเราก็ได้ประสบพบได้ด้วยกันทุกคนแล้วเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราเกิดมามีชีวิตอยู่ถึงวันบัดนี้เราเกิดมามีศรัทธาฟังธรรมเราเกิดมาได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาแทนพุทธองค์จะเรียกไปยากทั้งสี่ประการนั้นเราก็ได้มาหมดแล้วเพราะฉะนั้นยังอยู่ว่าความอดทนขันติเราจะมีเพียงไหนวิริยะเราจะมีเพียงไหนอุตสาหะเราจะมีเพียงไหนที่เราจะปฏิบัติให้เกิดขึ้นซึ่งความดีความงามก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะการก้าวหน้าของจิตใจของการปฏิบัตินี้เป็นอันว่าเป็นความก้าวหน้าที่จะต้องมีผลให้แก่จิตใจของเราที่ใจของเราจะต้องไปเกิดต่อไปเพราะว่าใจนี้ไม่ตายร่างกายตายไปแต่ใจไม่ตายใจนี้จะต้องไปเกิดต่อไปแต่ในเมื่อเราพากันปฏิบัติความดีได้แล้วในพุทธศาสนาการก้าวต่อไปก็คือก้าวไปอย่างมีประโยชน์ก้าวอย่างที่การบรรลุก้าวไปอย่างที่เรียกว่าก้าวไปหามรรคหาผลนี่เป็นอย่างนี้
เพราะฉะนั้นจึงเราควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่หรือเรียกว่าขันติความอดทนวิริยะความภาคเพียรเป็นต้นเมื่อเราใช้ความสามารถที่มีอยู่แล้วกลุ่มก้อนของการปฏิบัตินั้นได้เพิ่มเป็นวาสนาได้เพิ่มเป็นบารมีต่อมาจึงทำให้การที่เราเป็นมนุษย์หรือเราพากันมีชีวิตอยู่ในขณะนี้และปัจจุบันนี้เป็นชีวิตที่สูงส่งด้วยค่าเยอะกว่าค่าสูงเหลือเกินคนในสมัยก่อนแสวงหาพระพุทธศาสนานี่พากันเดินตามหาเช่นพวกฤาษีทั้ง500มาจากภูเขาหิมวันประเทศได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดแล้วก็พากันเหาะมาจากหิมวันประเทศมาฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบฤาษี500ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปและยังมีอีกประชาชนที่เป็นพระราชาและที่เป็นเศรษฐีพากันออกบวชนับจำนวนมากแล้วการออกบวชของท่านก็แสวงหาความดีคือแสวงหาความพ้นทุกข์ทั้งนั้นการที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือการปฏิบัติจิตใจที่เราจะทำจะทำให้เป็นปฐมฌานจะทำให้เป็นทุติยฌานจะทำให้เป็นตติยฌานจะทำให้เป็นจตุตถฌานเรียกว่าฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เท่านี้ก็เป็นโอกาสที่จะทำวิปัสสนาต่อไปได้เพราะว่าการจะทำวิปัสสนานั้นต้องอาศัยสมถะเป็นเครื่องพอเพียงซะก่อนถ้าสมถะไม่พอเพียงเราไปดำเนินวิปัสสนามันก็เป็นวิปัสสนาไปไม่ได้การพอเพียงของสมถะนั้นคือการทำจิตเข้าถึงฌานที่สี่หรือเรียกว่าจตุตถฌานนั้นจตุตถฌานนั้นเปรียบเหมือนกันกับผู้ที่เข้าไปอยู่ในที่ป้องกันเต็มที่ไม่มีกระสุนลูกปืนลูกระเบิดอันใดที่จะเจาะเข้าไปถึงผู้นั้นได้ผู้นั้นก็อยู่ได้ด้วยความไม่หวาดเสียวเรียกว่าอยู่ด้วยความไม่มีอารมณ์ต่างๆที่จะเข้าปะทะเข้าไปได้อย่างนั้นเรียกว่าเป็นฌานคือถ้าทำจิตได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นฌานขั้นสูงสุดในการที่เรามีฌานสูงสุดแล้วท่านก็ให้ดำเนินคือดำเนินมหาสติปัฏฐานการดำเนินมหาสติปัฏฐานนั้นก็คือตั้งสติไว้ที่มหาสติปัฏฐานตั้งสติไว้ที่มหาสติปัฏฐานก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐาน4นี้คือการพิจารณากายสติปัฏฐานที่1คือกายานุปัสสนานั้นหมายถึงการพิจารณากายเมื่อจิตของเรานี้ได้เข้าไปพิจารณากายเห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปเมื่อไรจิตนั้นก็เกิดสติความมีสติของจิตนั่นแหละเรียกว่าทำให้เกิดสติปัฏฐานขึ้นการมีสตินั่นคือสตินั้นต้องใช้การแก่กล้าสติธรรมดาเรียกว่าระลึกได้แต่ว่าสติแก่กล้านั้นไม่ใช่เพียงระลึกได้อย่างเดียวยังเห็นอีกด้วยอย่างมองดูกายอย่างนี้ไม่ใช่ระลึกว่าอันนี้เป็นกระดูกซี่โครงอันนี้เป็นกระโหลกศีรษะแต่เห็นอีกด้วยจิตนี้สว่างคือเกิดความสว่างขึ้นถ้าจิตนี้ถ้าเราได้ฝึกเข้าความสว่างของจิตนี้ก็จะต้องเกิดขึ้น
อันความสว่างของจิตนี้แหละที่เรียกกันว่าดวงตาทิพย์ดวงตาทิพย์อันนี้เป็นดวงตาทิพย์ที่สามารถใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นวิปัสสนาได้พิจารณาดูกายท่านเปรียบเหมือนกันครับนายโคฆ่าที่ฆ่าโคอันไหนเนื้อสันอันไหนหนังมันอันไหนเนื้อขาอันไหนสิโครงมันอันไหนไส้ในนี่พิจารณาเห็นละเอียดละอออย่างนี้ก็เปรียบเหมือนกันกับผู้ที่ทำสมาธิพิจารณานี้อันนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมผมขนและผนหนังเป็นธาตุดินน้ำเหลืองน้ำเสลต์เป็นธาตุน้ำความอบอุ่นในร่างกายเป็นธาตุไฟความพัดไปพัดมาเป็นธาตุลมพิจารณาตั้งสติพิจารณาอย่างนี้จนกระทั่งจิตนี้ไม่วอกแวกไปทางอื่นมองพิจารณาเห็นจริงเพื่อเห็นจริงแจ้งไปจักลงไปว่าการที่ร่างกายอันนี้ประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่แล้วก็แยกใจออกมาจากกายเมื่อพิจารณาได้อย่างนั้นก็จะทำให้เกิดเป็นมหาสติปัฏฐานได้การให้เกิดมหาสติปัฏฐานนั้นเรียกว่าเป็นหนทางที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสว่ามหาสติปัฏฐานเปรียบเหมือนชัยภูมิการสู้รบตบมือหรือเรียกว่าการสู้รบศึกนั้นถ้าเรามีชัยภูมิที่ดีเราก็กำชัยชนะได้ถ้าเรามีชัยภูมิที่ไม่ดีเราก็สู้เขาไม่ได้กองทัพก็แตกสลายเหมือนกันกับผู้ที่พิจารณามหาสติปัฏฐานพิจารณาไปพิจารณาไปก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาได้เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเราไม่มีสติพอหรือสมาธิกำลังก็ไม่พอสติก็มีกำลังไม่พอเมื่อสติมีกำลังไม่พอการพิจารณาถึงร่างกายอันนี้ก็พิจารณาไม่ได้คือพิจารณาไม่สามารถที่จะพิจารณาเห็นได้เมื่อไม่สามารถจะพิจารณาเห็นได้ความมีสติมันก็ไม่แก่กล้าแต่ถ้าพิจารณาเห็นได้ความมีสติอันนี้ก็แก่กล้าขึ้นการแก่กล้าของสตินั้นจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องได้รับการอบรมการอบรมนั้นเราจะสังเกตได้จากการที่เราอบรมเด็กเด็กนั้นจำเป็นที่จะต้องให้มีตารางการทำวันนี้เช้าแกถูบ้านกลางวันแกไปโรงเรียนกลับคืนมาแกทำการบ้านต่อไปแกล้างชามต่อไปแกทำความสะอาดข้างล่างอะไรอย่างนี้นั่นเรียกว่าอบรมเด็กถ้าอบรมอย่างนั้นได้เด็กนั้นก็เป็นเด็กดีสามารถที่จะพัฒนาตัวของมันขึ้นไปเป็นเด็กที่ดีได้เหมือนกันกับการอบรมสติการอบรมสติเราก็ต้องมีตารางเช่นอย่างเมื่อเวลาตอนเช้าเราทำอะไรเวลากลางวันเราทำอะไรเวลาเย็นเราทำอะไรเราต้องมีสติเราเรียกว่าสติปัฏฐานต้องให้มันอบรมคือหมายความว่าอบรมให้เป็นขั้นเป็นตอนคืออบรมให้เกิดความมีระเบียบของการปฏิบัติการทำให้เกิดมีระเบียบของการปฏิบัตินั้นก็คือการวางตารางให้กับที่เราพากันปฏิบัตินั่นเองเมื่อเราได้ขั้นนี้แล้วเราก็ต้องขยับต่อไปคือพิจารณากายเห็นแล้วใช่ไหมเมื่อพิจารณากายเห็นแล้วเราก็ทวนกระแสจิตของเราว่าใครเป็นผู้เห็นเหมือนกันกับเรา
ถ้าพากันนั่งอยู่ในที่นี้มองไปดูว่าอ๋อนั่นประตูหน้าต่างที่มองไปดูประตูหน้าต่างนั้นตัวเรานั่งอยู่ในที่แห่งเดียวเหมือนกันกับที่เราได้กำหนดสติของเรากำหนดไว้ที่เดียวแล้วเราก็มองไปดูว่าอันนี้เป็นกระดูกอันนี้เป็นเนื้อเป็นต้นอย่างนี้ถ้าเรากำหนดตารางเอาไว้ได้ว่าเรานั่งสมาธิ1ชั่วโมงเราพิจารณาซะ20นาทีเรานั่งสมาธิ20นาทีเราพิจารณาซะสัก5นาทีอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นข้อกำหนดหรือเรียกว่าตารางในการที่เราจะอบรมคืออบรมบ่มอินทรีย์การอบรมบ่มอินทรีย์ถ้าหากว่าทำได้อย่างนี้จิตนั้นก็จะเป็นมหาสติปัฏฐานที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปส่วนการที่จะเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นมันก็เป็นไปเองมันเพราะว่าส่วนทั้ง4นั้นเป็นนามธรรมเรานำเอามาพิจารณาให้ง่ายๆเหมือนกันกับเราพิจารณากายนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะพิจารณาเวทนาเมื่อเวลาพิจารณาเวทนาก็คือพิจารณาว่าเวลาจิตสบายนั้นเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเวลาที่มันไม่สบายเราก็ไม่ทุรนทุรายอย่างนี้เรียกว่าเราทำสติในเวทนาเมื่อเวลาจิตมันฟุ้งซ่านเราก็กำหนดรู้ในที่สุดเราก็ดึงมันมาไม่ให้มันฟุ้งซ่านต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนาเวลาที่อารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างเราก็คิดว่าอารมณ์มันก็สักแต่ว่าอารมณ์ในที่สุดมันก็หายไปอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเดินทางต่อไปเพื่อความบรรลุเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเอาชัยภูมิคือมหาสติปัฏฐานนี้ไว้เป็นข้อปฏิบัติเมื่อเรามีข้อปฏิบัติถูกต้องก็เหมือนกับเราเดินทางถูกในที่สุดก็จะประสบผลสำเร็จสมความปรารถนาสมความต้องการสมความที่เราเป็นพุทธบริษัทซึ่งจุดประสงค์สุดท้ายปลายทางก็คือความบรรลุนั่นเองต่อไปก็นั่งสมาธิกันต่อไปอีก